เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะตัวแป้งนุ่มกะทิก็นุ่มถ้าใครชอบหวานนะคะสามารถเพิ่มหวานได้อีกนิดนึงนะคะอันนี้แม่เอกจะไม่ได้หวานมากส่วนผสมนะคะขนมถ้วยใบเตยค่ะก็มีตัวแป้งขนมถ้วยนะคะตัวนี้จะใช้เป็นแป้งสำเร็จรูปนะคะตราเอราวัณค่ะใบเตยค่ะน้ำเปล่าสะอาดหางกะทิน้ำตาลมะพร้าวตัวนี้เป็นหน้าขนมนะคะเกลืออันนี้ตัวแป้งนะคะที่เป็นตัวหน้าขนมค่ะแล้วก็หัวกะทินะคะส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามีใบเตยเนาะจะทำเป็นแบบว่ารสใบเตยนะตัวแป้งข้างล่างนะคะก็จะหอมกว่าสูตรที่แล้วเนาะที่เราทำไปแบบว่าไม่มีใบเตยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาปั่นได้เลยค่ะใส่ใบเตยลงไปค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะปั่นได้เลยปั่นยากนะคะเราเติมน้ำเปล่าลงไปอีกนิดนึงได้นะคะจากนั้นนะคะเราเตรียมนะคะกระชอนแล้วก็ผ้าขาวบางค่ะกรองหนึ่งรอบค่ะต่อไปนะคะเติมแป้งค่ะน้ำตาลค่ะก็น้ำกะทินะคะค่อยๆหยดลงไปทีละน้อยนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้มือนวดแป้งอีกสักครู่หนึ่งค่ะทยอยใส่กะทิลงไปนะคะเปลี่ยนมาใช้ทัพพีนะคะพอน้ำตาลเริ่มละลายดีนะคะเราก็ใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดค่ะตามด้วยน้ำใบเตยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรากรองส่วนผสมนะคะ1รอบค่ะจะมีเศษแป้งนะคะที่เรามันละลายไม่หมดเศษน้ำตาลที่ละลายไม่หมดนะคะให้เนียนค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวหน้าขนมค่ะกะทินะคะใส่น้ำตาลใส่อันนี้นะคะเกลือลงไปค่ะแล้วก็ตัวแป้งนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเ
เริ่มเดือดนะคะเดี๋ยวเราเบาไฟนิดนึงนะคะวางถ้วยลงไปค่ะขย่าฝาหรือว่าหาผ้านะคะมาชุบไอ้เช็ดใต้ฝานะคะให้น้ำหยดออกให้หมดค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟกลางนะคะนึ่งถ้วยนะคะใช้เวลา5นาทีค่ะให้ถ้วยร้อนก่อนนะคะขนมจะได้ไม่ติดถ้วยนะคะ5นาทีค่ะเบาไฟค่ะเราคนนะคะส่วนผสมแป้งนะคะทุกครั้งก่อนหยอดถูกเนาะเพราะว่าอาจจะมีแป้งนอนก้นเราก็จัดการนะคะหยอดเลยค่ะต่อไปนะคะเราปิดฝาค่ะแล้วก็เราเร่งนะคะเป็นไฟกลางค่ะประมาณ 5-7 นาทีนะคะจนกว่าแป้งจะสุกค่ะต่อไปเราจะหยอดหัวกะทินะคะหรือว่าหน้ากะทิค่ะอันนี้คือแบบว่าเริ่มสุกแล้วเนาะคนแป้งอีกเช่นกันนะคะก่อนที่เราจะหยอดขอเบาไฟก่อนหยอดจนเกือบเต็มเลยค่ะต่อไปนะคะคราวนี้นะคะให้เราปิดฝาค่ะแล้วใช้ไฟแรงนะคะจะทำให้หน้ากะทิแตกสวยด้วยค่ะนึ่งต่อนะคะอีกประมาณ 5-7 นาทีค่ะจนกว่าหน้ากะทิจะสุกนะคะครบเวลาแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ผึ่งนะคะทิ้งไว้ให้เย็นเนาะแล้วก็ทำไอ้นี่ถ้วยต่อไปเซตต่อไปได้เลยนะคะทำวนอย่างนี้จนแป้งหมดเลยค่ะถ้วยเล็กใช้ถ้วยเล็กก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะแป้งนุ่มนะคะตัวแป้งนุ่มกะทิก็นุ่มถ้าใครชอบหวานนะคะสามารถเพิ่มหวานได้อีกนิดนึงนะคะอันนี้แม่เอ๋จะไม่ได้หวานมากนะคะหวานกำลังพอดีก็ลองไปทำตามกันดูนะคะขอชิมอีกหนึ่งคำยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ